สวัสดีครับเอกชัยจากรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับวันนี้พามาดูลักษณะห้องของโรงแรม The Standard หัวหินเป็นห้อง Standard Suite นะครับอยู่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูขอบคุณครับนี่นะครับห้อง Standard Suite นะครับ307 Building A นะครับถ่ายเพื่อเผยแพร่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเข้าไปดูนี่ครับผมเข้ามานี่ก็จะรกหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่แล้วเข้ามาก็จะมีที่วางของนะครับเป็นอย่างนี้นะมีชุดลำลองให้เปลี่ยนใส่ไปว่ายน้ำนะครับชุดคุมอ่ะแล้วก็มีโต๊ะวางนั่งทำงานได้เป็นเตียง king size สวยเลยนะครับเนี่ยยกนิ้วให้เลยแล้วก็หัวเตียงนะครับแล้วห้องน้ำก็เป็นแบบเลื่อนเอาอุ๊บเลื่อนนะครับสองฝั่งก็จะแยกกันอันนี้ก็อาบน้ำมีชาวเวอร์ด้วยที่นี่นะครับเขาแต่งห้องสวยอยู่แล้วนะครับโรงแรมนี้ขึ้นชื่อนะครับนี่ก็มีหนึ่งอ่างล้างหน้านะครับก็กระจกแล้วก็ซ่วมนะครับนี่ก็เป็นเลื่อนอย่างนี้นะครับต่อไปก็ดูนะครับระเบียงนี่ก็เป็นวิวของระเบียงนะครับนี่เป็นห้อง Standard Suite ก็สามารถเปิดออกไปได้อย่างนี้นะครับนี่เป็นตึก A นะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับตอนนี้อันนี้นั่งสบายๆเลยแหละชิลๆเลยนะครับนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจริงๆก็มีคอนโดอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่อย่างนี้บ้างโอเคนะครับอันนี้มีทีวี2อันเลยนี่อันที่1แล้วก็อันที่2แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากของ Standard Suite ก็คือนี่ครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนอนได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะนอนชั่วคราวนอนจริงก็ได้ก็เป็นแบบว่า ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้อง plus นะครับแล้วเขาก็มีดีเทลก็คือมีหน้าต่างตรงนี้ให้แต่อันนี้เปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะเห็นวิวข้างนอกได้นี่เขามีความดีเทลอันนี้เขาทำได้ดีเลยนะครับบริหารโดยแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณคุณโป้งคุณลินด้วยแล้วก็ทางแสนสิรินะครับนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์ต่างๆนะอันนี้ไม่ฟรีนะครับเข้าใจว่าไม่ฟรีก็ตามราคานะครับอันนี้ฟรีครับผมแล้วก็มีอันนี้ให้นะครับเตียงก็เป็นแบบนี้เลยก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรมาห้อง Standard Suite นะครับผมเลือกเป็นแบบเตียงเดียว King Size นะครับแล้วก็ความเด่นของเขาก็คือเขามีตรงนี้ให้ ก็ลูกสาวคนโตเขาก็จะขอมานอนเล่นนอนจริงอะไรตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเบื่อเขาก็ไปนอนเตียงใหญ่ได้นะครับก็มี Privacy มากขึ้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนี่ตรงนี้ครับถ้าอยู่สัก2คนตัวใหญ่ๆหรือ2คนบวก1เล็กๆ Standard Suite ดีครับราคาไม่แรงเท่าพูลวิลล่าแต่ว่าได้อยู่บิลดิ้งนะครับแล้วก็ห้องเขาก็ใช้มาตรฐานครับแต่นั่นก็ทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำก็เป็นอย่างนี้นะครับมาตรฐานไม่มีอะไรครับเคยอยู่พูลวิลล่าแล้วครั้งนี้ก็เลยมาลองอยู่ Standard Suite ดูก็ดีครับแล้วก็มีวิวสูงด้วยยุงก็น่าจะน้อยหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ชั้น3ครับก็มี privacy เพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งระเบียงได้ครับพูลวิลล่ามันก็ดีแต่ว่ามันต้องปิดม่านตลอดเพราะว่าคนเดินไปเดินมาเขาก็มองเห็นเราครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวอันนี้ก็เป็นคลิปพามาดูห้อง The Standard Suite ของโรงแรม The Standard หัวหินนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ